เฉลยเทส12นะครับข้อ1นะครับเมื่อแสงผ่านช่องเปิดเดี่ยวนะจะเกิดลวดลายการเลี้ยวเบนจริงๆเรื่องนี้อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของภาษานะครับมันจะบอกว่าเป็นลวดลายการแทรกสอนลวดลายการเลี้ยวเบนมันก็ได้นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปเราถ้าเป็นช่องเปิดเดี่ยวเราจะใช้คำว่าลวดลายการเลี้ยวเบนนะครับเกิดขึ้นตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอดเนี่ยก็คือพอเลี้ยวเบนไปแล้วเราไปแทรกสอดนะก็คือตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างการดับแรกจะเกิดขึ้นเมื่อ a sin theta มีค่าเท่ากับ lambda นะก็คือเท่ากับ1ความยาวคลื่นและตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอดหักล้างการวัดจากแนวกลางคือ d lambda ส่วน aเมื่อ a คือความกว้างของช่องเปิดส่วน d คือระยะจากช่องเปิดถึงฉากนะครับจะเห็นว่ายิ่งช่องเปิดเล็กความกว้างของแถบสว่างกลางจากสูตรนะครับจะเห็นว่าถ้า a ยิ่งมีค่าน้อยถ้าฟิกค่า d ค่าแลมด้าถ้า a ยิ่งมากค่าน้อยแสดงว่า y ยิ่งมีค่ามากก็หมายความว่าถ้าเกิดช่องเปิดยิ่งเล็กนะความกว้างของแถบสว่างกลางจะยิ่งมีค่ามากขึ้นนะครับดังนั้นสำหรับทัศนอุปกรณ์ที่ต้องให้แสงผ่านช่องเปิดเล็กอาจมีปัญหาในการแยกภาพที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์ของเรลีย์นะภาพของวัตถุ2ชิ้นจะแยกจากกันได้เมื่อตำแหน่งกึ่งกลางของแถบสว่างกลางของวัตถุที่1อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางแถบมืดของแสงจากวัตถุที่2นะครับเมื่อตำแหน่งกึ่งกลางของแถบสว่างกลางนะครับของวัตถุที่1อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของแถบมืดแรกของแสงจากวัตถุที่2หรือจะใช้สลับกันก็ได้นะครับเอากึ่งกลางของแถบมืดแรกของวัตถุที่1อยู่ตรงกึ่งกลางของแถบสว่างกลางของวัตถุที่2ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดช่องเปิดเป็นรูปวงกลมเงื่อนไขการเกิดวงมืดสังเกตนะครับตรงนี้ใช้คำว่าวงมืดไม่ใช่ใช้แถบแล้วเพราะว่าลวดลายมันจะเป็นวงไม่ได้เป็นแถบเงื่อนไขการเกิดวงมืดวงแรกก็คือ a sin theta มีค่าเท่ากับ 1.22 lambdaในกรณีที่มุมระหว่างแนวแสงจากวัตถุทั้ง2ก็คือแลมด้าเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆอาจประมาณได้ว่าไซน์เซต้ามีค่าประมาณเท่ากับเซต้านะครับดังนั้นเงื่อนไขที่จะแยกภาพออกจากกันได้ตามหลักของเรลีย์ก็คือประมาณไซน์เซต้าเท่ากับเซต้าซึ่งก็จะได้ว่าเซต้าจะต้องมีค่ามากกว่า 1.22 แลมด้าส่วน a นะครับ 1.22 แลมด้าส่วน a จะเห็นว่าถ้า a ยิ่งมีค่าน้อยนะแลมด้าก็จะยิ่งมีค่ามากตามไปด้วยครับถ้า a ยิ่งมีค่าน้อยนะครับเซต้านะครับก็จะมีค่ามากตามไปด้วยทีนี้มาดูข้อ2ต่อข้อ 2.1 นะครับบอกว่าจะต้องทำอย่างไรหากต้องการให้ตำแหน่งของแถบมืดของลวดลายการเลี้ยวเบนไม่เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแสงจากสีเขียวเป็นสีแดงการเปลี่ยนแสงจากสีเขียวเป็นสีแดงนะฮะหมายความว่าความยาวคลื่นนะครับของแสงสีเขียวเนี่ยมันน้อยกว่าความยาวคลื่นของแสงสีแดงก็คือความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นนั่นเองทีนี้ตำแหน่งของแถบมืดนะ
สูตรของมันคือ y มีค่าเท่ากับ m lambda d ส่วน a ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเพิ่มค่า lambda จะต้องเพิ่มค่า a นะหรือลดค่า d นะจะเห็นว่าในข้อกอถึงงองูเนี่ยมีข้อเดียวที่เป็นไปได้คือเพิ่มขนาดช่องเปิดหรือเพิ่มค่า a จึงจะทำให้ค่า y เท่าเดิมถ้าลดขนาดช่องเปิดค่า y ก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเลื่อนฉากออกไปไม่ใช่เพราะเราบอกแล้วว่าต้องลดขนาดของ d เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อกอไก่นะครับข้อ 2.2 สองแสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยด์นะนี่ไม่มีสระอาตัวนี้ไม่มีนะครับพบว่าความเข้มของแสงลดลงครึ่งหนึ่งถ้าหมุนแผ่นโพลารอยด์ไป45องศาความเข้มของแสงจะลดลงเท่าใดคำตอบตรงนี้ตอบได้ทันทีเลยก็คือลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะในนี้บอกว่าเราเขาส่องแสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยด์ส่องแสงไม่โพลาไรซ์ผ่านแผ่นโพลารอยด์ไม่ว่ามุมโพลาไรซ์ของแผ่นโพลารอยด์จะวางตัวในทิศไหนนะครับความเข้มก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเราจะหมุนไป45องศาหรือจะหมุนไปกี่องศาเนี่ยความเข้มของแสงไม่โพลาไรซ์ที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ก็จะลดลงครึ่งหนึ่งหรือ 50% นะครับไม่การหมุนแผ่นโพลารอยด์ไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 50% ทีนี้มาดูเฉลยข้อ3นะครับเขาบอกว่าฉายแสงผ่านเกรทติ้งที่มีจำนวนเส้น4,200 เส้นต่อเซนติเมตรไปตกลงบนฉากที่อยู่ห่างไป2เมตรพบว่าแสงสว่างที่ลำดับที่ m จากแสงที่มีความยาวคลื่น 5.89 589.0 นาโนเมตรและ 589.6 นาโนเมตรจะอยู่ห่างกัน 1.54 มิลลิเมตรจงคำนวณค่า m นะครับข้อนี้ก็ทำตรงไปตรงมานะครับก็คือบอกว่าถ้าสูตรในการหาตำแหน่งของแถบสว่างนะครับก็คือ ym มีค่าประมาณเท่ากับ m lambda d ส่วน d ใช่ไหมครับในที่นี้มีแสงที่สองความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนว่าเป็น ym 1มีค่าเท่ากับ m lambda 1นะฮะ d ส่วน d นะฮะแล้วก็ที่ความยาวคลื่นที่2 ym 2ก็จะมีค่าเท่ากับ m lambda 2 d ส่วน d นะฮะถ้าหาระยะห่างระหว่าง ym 1กับ ym 2สมมติว่า ym 2มีค่ามากกว่า ym 1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า ym 2ลบym 1จะมีค่าเท่ากับตัวร่วมดึงออกมาได้คือ md ส่วน d นะฮะ lambda 2ลบ lambda 1ครับจัดโพสต์ใหม่นะตรงนี้เราก็จะได้ว่า m มีค่าเท่ากับ d เล็กส่วน d ใหญ่นะฮะ y 2 mลบ y 1 m หารด้วย lambda 2ลบ lambda 1ใช่ไหมครับทีนี้จากโจทย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาแล้วนะฮะก็คือ d มีค่าเท่ากับเขาบอกจำนวนเส้น 4,200 เส้นต่อเซนติเมตรเพราะฉะนั้น d จะต้องมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน 4,200 แต่ว่าในที่นี้หน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นเมตรก็คือต้องคูณ10กำลังลบ2ใช่ไหมครับก็คือ10กำลังลบ2หารด้วย 4,200 หน่วยเป็นเมตรนะครับ ym นี้ใช้ ym
2ลบ ym 1โจทย์ก็บอกมาแล้วว่าแถบสว่างจะอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากับ 1.54 มิลลิเมตรใช่ไหมครับหรือเท่ากับ 1.54 คูณ10กำลังลบ3หน่วยเป็นเมตรนะฮะเสร็จแล้วระยะห่างจากฉากจากช่องเปิดถึงฉากก็คือ2เมตรนะฮะและความแตกต่างของความยาวคลื่นนะครับแลมด้า2ลบแลมด้า1ก็มีค่าเท่ากับ 0.6 นาโนเมตรหรือเท่ากับ 0.6 คูณ10กำลังลบ9เมตรแทนค่าทั้งหมดนี้เข้าไปนะครับจะได้ M มีค่าเท่ากับ 3.056 แต่ที่นี้ M ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็ประเมินได้ว่าไอ้ 3.056 ตัวนี้เป็นความคลาดเคลื่อนจากการประมาณอย่าลืมนะครับ ตอนที่เราเขียนสูตรนี้มันไม่ได้เท่ากับนะครับมันคือการประมาณเวลาเราเท่ากับมาทีหลังเนี่ยก็คืออนุมานว่ารู้ว่าค่านี้ไม่ใช่ค่าจริงแต่เป็นค่าประมาณเพราะฉะนั้นค่าที่เราควรจะเดาว่า m เป็นเท่าไหร่ก็คือค่าจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดของ 3.056 มันก็ควรจะเป็น3นะคำตอบก็คือ m เท่ากับ3นั่นเอง